โอเคครับทุกคนในวันนี้นะครับเรามี Minecraft mod Super Hero ที่เราจะเอามารีวิวกันนะครับผมซึ่ง mod Super Hero ในตอนนี้นะครับมันคือ mod ที่เรียกว่า Fix mod ไว้ทุกคนซึ่งเราจะทำการแบ่งทีมกับในทีมงานผมนะครับในการที่ว่าเราจะทำการเล่นซูเปอร์ฮีโร่ปะทะวายร้ายแล้วก็ปะทะอะไรต่างๆกันมากมายนะครับทุกคนครับซึ่งมอดซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันจะมีมอดอยู่มากมายผมให้ทุกคนดูกันนี่แต่ที่น้องๆดูกันนะครับคือซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมีเป็นล้านมอดเลยนะครับแถมแต่ละตัวความสามารถคือโคตรเจ๋งทุกคนดูดิเช่นดร.เฟสที่กำลังจะมาใหม่ในหนังชาแซมนะครับผมนี่ดูกดเนี่ยมันจะมีเฟสแห่งโชคชะตามาด้วยนะครับผมสามารถใช้ออเดอร์บีมนะครับตามคำสั่งของดร.เฟสนะครับผมเทเลพอร์ตแล้วก็วิวออฟเฟสนะครับคือความสามารถของแต่ละอย่างนี่คือเรียกว่าโคตรมากๆนะครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับมอดนี้ก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าผมจะจัดทีมฮีโร่ต่อสู้กันยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมป่ะฝากกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์ทุกผมด้วยนะครับผมไปถึง1,000 ไลค์แล้วกันโอเคไปดูกันเลยโอเคครับตอนนี้เราทำการแบ่งทีม3-3นะครับทุกคนซึ่ง3-3ก็จะแบ่งทีมประมาณนี้นะครับผมที่ผมกับทีมแรกจะแบ่งกันนะครับซึ่งในโจทย์แรกนะครับผมมาร์เวลตัวร้ายปะทะตัวดีเดี๋ยวฝั่งผมจะเป็นตัวดีเองแล้วฝั่งนู้นจะเป็นตัววิลเลียนหรือว่าผู้ร้ายนะครับผมแค่ก็เดี๋ยวแยกไปอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวกูแยกไปอยู่ฝั่งนี้แล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งมาเจอกันสุดถนนไปแยกย้ายโอเคครับผมซึ่งเราจะเลือกตัวไหนก็ได้นะในนั้นน่ะสามารถเลือกตัวไหนก็ได้เลยได้หมดเลยยกเว้นตัวที่ไม่มียกเว้นน่ะตัวไหนก็ได้แหละเออในมาร์เวลเลือกได้ทุกตัวที่เป็นตัวร้ายฝั่งนู้นเลือกตัวร้ายฝั่งแล้วเลือกตัวดีเกมหมดบีมเลยเกมหมดบีมเลยเพราะเดี๋ยวเราต้องเลือกตัวละครกันโอเคครับเดี๋ยวเราทำการเลือกตัวก่อนดีกว่าครับว่าตัวในฮีโร่มาร์เวลที่เราจะเลือกตัวนะครับเราจะเอาตัวไหนดีนะโอเคเดี๋ยวเลือกตัวก่อนเลยดีกว่าไอตองตัวอะไรตัวเลยบัตเตอร์คัพเลยพอไปคิดรอมาเวลโอเคไอตองเลือกเลยแอนแมนแล้วแอนแมนไอตองตัวอะไรแอนแมนนึงกลัวมันกล้ามากเลยถ้าเกิดฝั่งนู้นกาแล็กตันมาตัวเฮียตัวเล็กตัวเล็กวะเลือกเลยไอรอนแมนก็ได้ไปไอรอนแมนอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวผมเป็นสตรีงเองนะครับทุกคนว้าวเย้โอเคไอ้แท็บบอกฝั่งนู้นเลยพร้อมแล้วกายตันไปแล้วขอกายตันไม่อยู่ในมาร์เวลไม่ใช่หรอเออมีนั่นด้วยมีของกูหยิบกระแลกตันเถอะจริงเฮ้ยเวลาหน้าบังใส่ได้ตัวร้ายต้องซ่อนปะเดี๋ยวค่อยถอดก่อนแล้วนะซ่อนก่อนแล้วถอดก่อนมามันมีมีดนะมีมีดนะอยู่หน้าโล่ไอ้เหี้ยอยู่ตรงนั้นโอเคครับมาตอนนี้ถึงเวลาที่น้องไปบวกกับฝั่งนู้นแล้วพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยไปโอเคครับเราบินมาก่อนครับจังหวะนี้กาแล็กตัสว่ะโอ้โหกาแล็กตัสมิสเตอริโอแล้วก็เดดพูลโคตรเจ๋งให้มันได้อย่างนี้สิวะมาโอ้แต่ตัวจะสู้กันวะเนี่ยชิวโอเคโอเคครับเอาล่ะถึงเวลานี่โอ้ตัวอะไรวะนั่นน่ะโอเคโอ้ยมิสเตอริโอมันยิงบีมเฉยเกินไปเปล่าอย่างนี้ดีกว่าผมขอดีกันโอเคโอเคครับมาดีมาตัดเหรอโอเคผมเปลี่ยนเป็นดาบก่อนดาบมงเวทอุ้ยโคตรแรงกาแล็กตัสแล้วไงวะเราผมต้องทำการตีกับกาแล็กตัสก่อนนะครับผมคิดว่ากาแล็กตัสน่าจะตายง่ายอยู่เฮ้ยมันทองแล้วพอมันใกล้ตายอุ้ยแต่มันตีผมทีเดียวคือผมเกือบตายทุกคนได้พวงได้เดี๋ยวพี่เอากาแล็กตัสเองไอตองไปเล่นมิสเตอริโอไหนวะไอ้ยาวต่อไปเล่นมิสเตอริโอเลยโอเคอู้กาแล็กตัสมันตีแป๊บเดียวเกือบตายแล้วอ่ะแต่โชคดีมันตีช้าเพราะว่าตัวใหญ่เฮ้ยโอเคผมดันโอเคไอ้ตองไปตีมิสเตอริโอเลยตองมิสเตอริโอรออยู่ใช่ไหมเออมันรออยู่เนี่ยมันตีกูอยู่ตองเร็วเนี่ยมันตีอยู่โอเคผมต้องเปิดวงเวทในการป้องกันมิสเตอริโอก่อนครับเอาไปเอาไม่พลังจะหมดแล้วเอาไงดีวะโอ้มิสเตอริโอโคตรโกงอ่ะมิสเตอริโอโกงจริงเอาส่งลงมาตายไม่ดับโอ้ผมตายโอ้เฮ้ตายหมดโอเคครับตอนนี้เหลือแค่คนเดียวนะครับผมนั่นก็คือเป็นเจ้าตัวของแอนแมนครับซึ่งแอนแมนตอนนี้เชื่อตัวโคตรจิ๋วเฮ้ยโคตรโหดจริงไม่โดนเลยทุกคนค้างนิดหน่อยเอามันอยู่ในโลกไหนอ่ะใช่เหรอเอ้าพี่ไปดูดิไม่ก็ดีพี่ไม่ได้มันอยู่คนละโลกกันโอเคสรุปตอนนี้แปลว่ามึงย่อขนาดตัวเล็กจนเข้าอะตอมเวิร์ไปแล้วเว้ยโอ้ my god โอเคผลสรุปคือรอบนี้ฝั่งเราเป็นฝ่ายแพ้นะครับโอเคในสุดก็สรุปมานะครับว่าฝั่งฮีโร่เป็นฝ่ายแพ้เพราะว่าบิลเลียนแม่งเสื่อมมีทั้งกันแม่งเสื่อมมีกันแล้วตัดโคตรโหดไอ้เหี้ยผมไม่อยากโมนะพี่ว่ามันไม่มีตัวเลือกเลยเว้ยมันนอนไม่ผมไม่อยากโมนะพี่ได้พูดทำเหี้ยอะไรไหมโอ้โอเคสรุปคือรอบนี้เราแพ้นะครับไปต่อไปถึงเวลาจัดทีมกันใหม่
โอเคครับโจทย์รอบที่2คือ Civil War นะครับผมฝั่งผมจะเป็นฝั่งของกัปตันอเมริกานะครับผมส่วนฝั่งนู้นเป็นฝั่งของ Iron Man นะครับผมมาฝั่งกัปตันใครโอเคครับเดี๋ยวฝั่งเรานะครับใน Civil War เดี๋ยวผมแน่นอนว่าผมจะเป็นกัปตันอเมริกาเองสตีฟโรเจอร์โคตรเจ๋งแบ็คแพนเตอร์เอ้ยไม่ใช่นี่ว่าแบ็คแพนเตอร์ดิเอามีเหรอมีแบ็คแพนเตอร์จะเป็นรอดได้ฝั่งกัปตันอะนะมีแบ็คแพนเตอร์มีไม่กัปตันกัปตันมีแบ็คแพนเตอร์ไม่มีแบ็คแพนเตอร์มึงเคยดูจริงป่ะเนี่ยแบ็คแพนเตอร์ไม่ได้อยู่ฝั่งกัปตันมันอยู่ฝั่งกัปตันมันไม่ได้อยู่ฝั่งกัปตันมันอยู่ฝั่งกัปตันเอ้าคือไอ้เหี้ยไอ้องค์ชายวากันดามันนับถือกัปตันมาอ้าวไม่แต่ว่าในเรื่องมันสู้กันนี่ใช่เหรอโอเคครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับก็คือผมเป็นกัปตันส่วนไอ้นี่เอลฟอลคอนและเองอะแท้แอนแมนเหรอแอนแมนก็มันมีแอนแมนอะไม่ทำไงครับจะเข้าอะตอมอีกปะเนี่ยเราทีมอะไรนะกับตาไอรอนแมนทีมเลือดใหม่เป็นใครบอกว่ามาร์กี้มีไอรอนมีบักกี้สไปเดอร์แมนปะเออสไปเดอร์แมนเออมาเฟนเตอร์ใครเอาไปเลยมีตัวอะไรบ้างวะเดี๋ยวดูก่อนมีไอรอนแมนสไปเดอร์แมนมีเกียร์อะไรวะจิ๋วมีตัวอะไรบ้างวะทอไม่อยู่ปะไอ้ทออยู่แม่งระเบิดแน่ทอไม่อยู่ทอแรงกันล็อกอยู่ตอนนั้นอ่ะนี่ไงแบ็คแพนเตอร์ไอ้ไม่เท่าไรใครครับว่าตัวเฮียดิครับเนี่ยมันมีไอรอนแมนสองมาร์กอะไรเออวิชันไงเออวิชันก็โหวิชันวิชันได้นะเออมูวิชันไปดิเป็นแล้วก็เอาอันนั้นให้ตองไปแอนแมนอะไรโอเคครับมาถึงเวลาแล้วครับผมมาฝั่งเราแอนแมนฟอลคอนแล้วก็แคปแอนโอเคฝั่งนู้นเอ้ยไอรอนแมนว่ะแล้วตัวอะไรบินได้ตัวนึงอ่ะอีกตัวนึงตัวอะไรบินได้อ่ะตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเจอแบ็คแพนเตอร์แบ็คแพนเตอร์วิชันพี่วิชันโอ้โหบ้าพี่แข่งกับวิชันอยู่มึงสู้กับวิชันรู้ไหมวิชันเบียดเฝ้าคนพี่ก็รู้ว่ามันจะเป็นยังไงไอ้ไม่มันลุมวิชันจะตีกูอยู่ไอ้แรงแงนอยู่ไหนกันโลโอ้ยแรงเกินน้องดูนบินกันดิเพี้ยผมจะไปสู้ยังไงวะมิชชั่นเนี่ยโอ้แรงเกินเฮ้ยตัวอะไรทำไมมันเร็วขนาดนั้นอ่ะอ้าวเกินเยอะเกินไปเปล่าโอ้ยตีโคตรยากอ่ะเอาจริงตียากมากเลยตัวบินเนี่ยโอ้มีคนตกตายคุณโคตรนูบโอ้ทำไม่ไหวแล้วเร็วกัปตันโอ้เข้าร่างใหญ่สู้อะไรไม่ได้เลยตกตายโอ้โหคนโกงอ่ะโอ้แรงเริ่มจอกรอบเข้าแล้วอันนี้โคตรสวยโอ้ขอฮิวหน่อยอือโอ้ยจอกเกาะแรงจัดเกนี่บินใหญ่เลยอ่ะไอ้ไอรอนแมนอ่ะไอ้เข้าไปยันโอเคเรียบร้อยตายหนึ่งสวยเฮ้ยไอ้เลยไอ้มันดาบคู่ได้ไงอ่ะเย็นแล้วเนี่ยไอ้วิชันเจอพอยเหรอโอ้โหดูวิชันดูกับการคนเดียวโอ้โหทุเรศเกินโอ้ยดาบคู่เฉยเกียนคนโหดไอ้เหี้ยโดนลุมสองเลยแท้มึงหยุดอยู่ในมิติควอนตัมดิเฮ้ยนี่ไงที่แท้มุดปลวกไอ้สองตัวนั้นดูดิไอ้แท้มันได้ตีแล้วไอ้แท้มันเป็นตัวจิ๋วเฮ้ยวิชามันทะลุใต้ดินน่ะเออมันทะลุได้คนโกงอ่ะอะไรอ่ะโอเคถึงเวลาจบวิชาแล้วล่ะไปทันน้องดินิวเร็วเปล่าผมไม่ได้กดอ่ะพี่โอเคตอนนี้ทันน้องโดนดินิวไปแล้วครับโอ้เดี๋ยวโอเคตอนนี้ทานอสดีนิ้วไปแล้วเหลือแค่โอ้โหมันบินได้เอาไงสู้ไหมเดี๋ยวพี่ต้องดีดอีกแล้วปะสู้ไม่ได้บินอย่างเดียวเลยนี่เฮ้ยบอกมันลงมันแบบบอกมันไม่ต้องบินดิหนึ่งกับตันมาโลติดใต้พื้นเอ้ารู้สึกว่าพลังหมดแล้ววะเออโอเคขอบคุณในสุดไอรอนแมนพลังหมดพอดีเราชนะครับตาที่2โคตรเจ๋งโอเคตาสุดท้ายนะครับทุกคนจะเป็นตา FFA นะครับคือผมจะให้เวลาทุกคนไปเลือกฮีโร่หรือว่าวิลเลียนตัวไหนก็ได้นะครับเพื่อเอามาสู้กันนะครับผม
เคถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับแยกย้ายไปเลยเพื่อเอาเพื่อไปหาตัวละครที่คุณชอบมาเลยครับไปโอเคผมว่าผมเอาตัวนี้ดีกว่าตัวนี้คือระดับบอสเลยครับมันคือราชาแห่ง Dark Matter นะครับผมเรียกว่าตัวโหดจัดรัสเซียโคลอมเบียเอ้ยไม่เอาดีกว่าเอาตัวนี้ดีกว่าแค่ตัวธรรมดาก็พอแล้วอันนั้นราชันลาไมเตอร์ว่ามันโหดไปนี่ดีกว่านี่นี่กำลังจะออกหนังใหม่เลยบอกเลยตัวนี้แหละโหดมาพร้อมยังพร้อมแล้วรอต้องก่อน5 minutes later โอเคครับถ้าเกิดทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วนะครับมาถึงเวลาสู้กันได้โอเคหุ้ยโรบิกตีกับโรบิกมันคือตัวกูแม่นแม่นอะไรเนี่ยโอเคผมจะการคนที่อ่อนแอก่อนดีกว่าโยว่าไงพวกเอออะไรอะอะไรเรื่องตัวอะไรตัวอะไรเลยออเดอร์บิฟลอตเตอร์เฟดเอ้าผมตีไม่เข้าอ่ะทำไมผมตีไม่เข้าอ่ะที่ไหนวะเต่านี่ผมตีไม่เข้าเฉยอะไรวะเกินตายแล้วทำไมตีแทนไม่เข้าอ่ะเออเนี่ยแค่หินบล็อกเออนี่ตีเข้าแล้วทุกคนอ๋อหินบล็อกมันใหญ่หินบล็อกอ๋อหินบล็อกใหญ่โอเคผมเปิดโล่ดีกว่าใส่แจ็คอุ้ยแต่ฮิตบัสไอ้ตัวนี้มันโหดว่ะโหดเกินตายแล้วอันนี้แบบให้มันเรื่องมันเยอะแต่มันตายแล้วตายแล้วใช่หรอจริงจังคานิกิตายครับคานิกิตายแล้วอ่ะโอ้คานิกิอะไรน้องโอเคผมวาร์ปมาก่อนผมวาร์ปหนีเข้ามาก่อนไม่ไหวว่ะเอาดีก็สามารถมันโหดเกินอ่ะทุกคนเอ้าไอ้ตองตายไอ้ตองเล่นตัวอะไรอ่ะตาไฟตาไฟก็ตายสตาร์ไฟเขาบินไม่ขึ้นโอเคเอางี้แล้วกันดิเฮ้ยเขามีเวทมนต์อะไรน้องเฮ้ยเห็นตัวรู้ตัวจริงได้ไงอ่ะยิงอ้วกเกินเจอ6ครับเฮ้ย6ตัวว่างเราตัวจริงตัวรู้ตัวจริงได้ยังไงรู้ตัวจริงได้ยังไงนี่คือเกโดนออสปูดอีกแล้วได้น้องออสปูดใช่ไหมน้องจัดไปเฮ้ยจับเลยว่ะเฮ้ยจับมันปล่อยเลยเอาโดนตรงมีดีหลังอ้าวเฮ้ยการตกกลุ่มอะไรรู้จักดร.เฟซแล้วน้องเอาละไปเลยไล่เวทไปลูกพ่อไล่เวทไปกลับตัวเดิมอีกแล้วเหรอเฮ้ยมันตัวจิ๋วได้ไงมันบิ๊กทำไมมันตัวจิ๋วอ่ะอันนี้ไงโอ้เอาดิเรียบร้อยโอ้ในที่สุดครับดร.เฟย์ก็เป็นฝ่ายชนะในรอบนี้โคตรโหดโอเคก็ประมาณนี้นะครับมอดสเปรย์โลผมคิดว่ามันเป็นมอดที่เจ๋งมากๆนะครับในการเล่นก็สามารถไปหาโหลดได้นะครับก็คือเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้คลิปชั้นนะครับคือมันเจ๋งจริงๆเว้ยทุกคนคือแบบว่ามีตัวมากมายที่แบบว่ามันทำให้เราบิวได้เยอะแยะมากมายนะครับนะโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รู้มากเจอใหม่คลิปหน้านะครับทำเพี้ยอะไรครับเพี้ยอะไรเพราะว่าผมเกิดสุดสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รู้มากเจอใหม่คลิปหน้าบาย